วันนี้นักร้องรวยโชคเขาก็จะเปิดศึกการแข่งขันนะครับไรอันเอาเพลงนี้มาฝากครับกระทงหลงทางสวัสดีครับลูกไม่เอาเพลงนี้มาฝากกันลูกโอ้เคยร้องตอนเป็นแชมป์เนี่ยแหละครับแต่ตอนนั้นร้องดีกว่านี้เยอะเหนื่อยเหนื่อยรู้นะเนี่ยแล้วเพลงนี้เขาดันสูงด้วยสูงครับโอเคขอบคุณครับพี่แว่นโอเค1ใน5คนนี้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับแก้มขึ้นอยู่กับพี่ต้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับใครเอ่ยจุ๊บแจงช่อเอื้องนุ้ยครีมหรือตอกครับนุ้ยครับมานุ้ยสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับนุ้ยมาจากจังหวัดจังหวัดชุมพรค่ะเอ้านี่พี่ต้อมรีบไปชุมพร แล้วก็จะไปขึ้นรถด่วนนี่ครับมาอยู่ชุมพรอยู่อำเภออะไรอยู่อำเภอเมืองค่ะอำเภอเมืองชุมพรเราคือเกิดที่ชุมพรมั้ยไม่ค่ะเกิดที่อุบลค่ะอ้าวผิดอีกแล้วได้แล้วมาจากอุบลราชธานีไปอยู่ชุมพรนี่นานนานนานบ่หกเจ็ดปีแล้วค่ะโอ้หกเจ็ดปีแล้วพูดใต้ไหมหรือว่าพูดอีสานพูดอีสานพูดอีสานเหรอใช่อ๋อโอเคอ่ะนุ้ยฝันในรายการคืออยากได้เงินเป็นทุนการศึกษาค่ะสวัสดีค่ะหนุ่ยค่ะอายุ18ปีค่ะอยู่จังหวัดชุมพรค่ะบ้านของหนุ่ยก็อยู่กัน4คนนะคะมีพ่อมีแม่มีน้องแล้วก็มีหนุ่ยค่ะตอนนี้พ่อกับแม่ขายของค่ะวิ่งรถเล่รถกับข้าวค่ะส่วนหนุ่ยก็ส่งเดลิเวอรี่ค่ะตอนนี้หนุ่ยก็เพิ่งเรียนจบมานะคะแล้วก็มาขับรถส่งของเดลิเวอรี่ค่ะได้ประมาณ2เดือนค่ะนุ้ยก็ทำงานก่อนค่ะแล้วก็จะเก็บเงินเพื่อไปเรียนต่อมหาลัยค่ะวันหนึ่งหนูก็จะขับรถประมาณ12ชั่วโมงค่ะตั้งแต่8โมงถึง2ทุ่มค่ะ
ก็ได้ประมาณวันละ30เที่ยวค่ะก็จะเป็นเงินประมาณ 3-400 บาทค่ะหนูต้องทํางานก่อนค่ะเพราะอยากเก็บเงินเรียนเองค่ะเพราะว่าที่บ้านลําบากค่ะครอบครัวลําบากที่ไม่อยากกวนพ่อแม่ก็เพราะว่าไม่อยากให้แกลําบากค่ะเพราะว่าแกก็ไปทำงานแต่เช้าค่ะตื่นตั้งแต่ตีสี่นะคะเพื่อไปตลาดเอาของมาขายค่ะไปขายที่ต่างอำเภอค่ะก็ขับรถก็ประมาณ 30-40 กิโลต่อวันนะคะกลับบ้านมาก็ประมาณทุ่มหนึ่งค่ะกว่าจะถึงบ้านค่ะรายได้ของพ่อแม่ต่อเดือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 ค่ะก็ต้องเก็บไว้จ่ายค่าบ้านเช่าค่ะแล้วก็ให้น้องไปโรงเรียนค่ะแล้วก็เก็บไว้ทำทุนขายของต่ออีกค่ะรายได้ก็ไม่ค่อยพอค่ะหนูก็เลยไม่อยากกวนพ่อกับแม่ค่ะก็เลยอยากหาเองค่ะที่มารายการใหม่หมดนี่นะคะก็อยากจะได้เงินไปเรียนต่อมหาลัยค่ะตอนนี้หนูก็อยากจะเข้าเรียนรามนะคะแต่ก็อยากจะมีทุนเก็บไว้สักก้อนก่อนค่ะเพราะว่าหนูไม่มีเงินเก็บเลยค่ะพ่อกับแม่ก็ไม่มีเงินเก็บเหมือนกันก็เลยอยากจะหาทุนสักก้อนค่ะให้ตัวเองค่ะที่หนูอยากเรียนต่อสูงๆก็เพราะว่าหนูอยากมีงานที่มั่นคงค่ะเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวพ่อแม่แล้วก็น้องสาวได้ค่ะแต่เล็กจนโตนะคะพ่อกับแม่ก็ลำบากมามากพอแล้วค่ะหนูก็อยากจะเป็นเสาหลักของครอบครัวดูแลพ่อกับแม่แล้วก็น้องสาวให้ได้ดีที่สุดค่ะหนุ่ยจะใช้เสียงร้องและความสามารถของเธอฝ่าด่านแชมป์อย่างแก้มเพื่อทำความฝันหาเงินเป็นทุนการศึกษาได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับจะเป่าคาถามหารรวยเห็นเลยว่าหนูอยู่กับเพลงไม่นานนะจังหวะไปละแต่เรายังไม่ไปตามจังหวะอันนี้มันทำให้คนฟังเนี่ยรู้สึกอึดอัดเพลงนี้หนูมีสิทธิ์เลยนะเพราะว่ามันมีปัดอยู่หลายๆลูกอยู่เหมือนกัน